ผู้ชมทุกท่านเข้าสู่เวทีแห่งมิตรภาพและเสียงเพลงในรายการจังหวัดบ้านขอแสดงความยินดีกับรายการจันทร์จินดาด้วยครับเพราะว่ารายการเราเนี่ยได้รับรางวัลแม่ขลาสาขารายการเพลงยอดเยี่ยมครับโอ้ยเย้นี่ครับขอบคุณครับขอบคุณมากๆไม่ทราบ3คนจะดีใจกันทำไมเพราะรางวัลตอนที่พวกเราได้เนี่ยคุณยังไม่มากันเลยพี่เอกคุณซีครับพี่ฮายผม3คนเหมือนห่วงจุ้ยห่วงจุ้ยห่วงจุ้ยมาถึงปุ๊บเนี่ยนี่จะบอกให้ไม่หยุดยั้งที่เมฆขลาด้วยจะไปถึงรางวัลแกรมมี่อวอร์ดด้วยครับถ้ายังอยู่ต่อก็ได้ IS Award แล้วนะแต่ยังไงก็ตามแต่นะครับพวกเราทุกคนพี่เอกแล้วก็ทุกคนเนี่ยเราดีใจมากกับรางวัลที่เราได้รับมาแล้วก็พยายามจะทำรายการตรงนี้ให้ดีที่สุดเพราะว่ารางวัลที่เป็นรางวัลสูงสุดของพวกเราก็คือกำลังใจของท่านผู้ชมนั่นเองครับครับแน่นอนก็เอาปรบมือกันหน่อยนะฮะพี่เอกครับคุณครับเพราะฉะนั้นขอมอบรางวัลแม่ขลาให้กับคุณผู้ชมทุกท่านจากใจของทีมงานทุกคนครับนี่นะครับก็เป็นรางวัลแม่ขลานะครับที่มอบให้ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับทั้งทีมงานแล้วก็คณะกรรมการนะครับที่มอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้ให้กับพวกเราแต่อย่างที่พี่เอกว่าครับผมว่านะฮะเรื่องของรางวัลนี้ก็เป็นเรื่องของกำลังใจใช่ครับแต่สิ่งที่ยังอยู่นี่คือความตั้งใจของพวกเราที่จะมอบสิ่งดีๆนี้ให้กับนักสู้ชีวิตทุกๆท่านนะครับถูกต้องครับผมแล้วเราก็จะทำรายการอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆอย่างดีที่สุดนะครับอ่ะอย่ารอช้าหยิบโทรศัพท์ของท่านมาแล้วโหวตมาเลยนะครับรักใครชอบใครโหวตมาที่4777888นะครับโหวตกันเข้ามาได้เลยค่ะบอกเบอร์เลยดีกว่าครับคุณยิ่งยง37ป้ารัตนันท์38และคุณลินดา39เอาละครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปพบกับคุณยิ่งยงก่อนเลยครับสวัสดีครับผมยิ่งยงมหาโลอายุ30ปีอาชีพขายไก่ทอดครับผมว่าจบป.6ทำไมครับเรียนไม่เก่งครับผมเพราะเป็นคนที่ฝึกนะครับฝึกแป้นปีกครับผมฝึกแป้นปีกแปลว่าโง่สุดๆนะพี่ทึบมากครับเปิดสมุดพกดูก็มี0นะพี่มี0มี1 3ผมนาทีใจหายแวบเลยพอจบป.6ปั๊บพ่อแม่ก็ถามว่าเฮ้ยยิ่งยงจะเรียนต่อไหมผมปึกมากเลยพ่ออยากให้เรียนต่อเลยพ่ออ้าวพ่อก็ว่าตามจริงมันแล้วกันนะก็มาช่วยพ่อแม่ทำงานก็คือมาตัดอ้อยแล้วก็มาทำสวนทำอะไรพี่รับจ้างไปทั่วพี่สู้ชีวิตอย่างนั้นมาโดยตลอดครับผมตลอดครับผมมีความตั้งใจไว้ว่ามีน้องสองคนครับผมครับที่เรียนตอนนี้เรียนอยู่ครับผมก็คือผมก็ทำงานส่งน้องเรียนนะครับขายของด้วยแล้วก็รับจ้างส่งน้องเรียนอยู่บ้านนอกครับผมน้องปึกไหมครับฉลาดครับผมไม่ปึกเหมือนผมนะครับเราเรียนจบแค่ป.6นะครับก็คืออยากให้น้องเนี่ยสองคนเนี่ยเรียนสูงๆมั่งเอาอย่างนี้ผมไม่เรียนแต่ผมจะส่งน้องสองคนเรียนครับผมพี่ชายคนนี้นิสัยดีสุดยอดนะครับถ้าไม่ได้พี่ชายคนนี้ป่านนี้ผมคงจบแค่ม.6แล้วก็ไม่ได้เรียนต่อครับถ้าผมได้ตังค์นะครับผมจะไปให้เป็นทุนการศึกษาให้น้องนะครับผมไปส่งน้องเรียนสองคนนะครับจะให้น้องฉลาดนะครับผมแล้วก็ให้เรียนเก่งๆประมาณนี้พี่เรามีปมด้อยพี่ปึกขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณยิ่งยงหมายเลข37ครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับพี่เป็นยังไงบ้างครับหลังจากเทปออกอากาศไปคือเทปออกไปก็ภูมิใจนะพี่ดีใจมากครับขายไก่คนไปที่ร้านก็เฮ้ยปึกซื้อไก่หน่อยประมาณนี้พี่ไม่เรียกยิ่งยงแล้วไม่เรียกครับผมไม่เรียกยิ่งยงแล้วปึกซื้อไก่หน่อยทอนตังถูกป่าวว่าปึกเขาว่าอย่างนี้เหรอพี่ก็ทักเยอะอ่ะพี่มีอะไรอยากจะบอกพวกเขาเหล่านั้นไหมที่ในวันนี้พวกเขาเป็นกำลังใจสำคัญที่ผลักดันทำให้เรามายืนอยู่ที่จุดนี้อีกครั้งหนึ่งมีอะไรอยากจะบอกพวกเขาไหมครับครับผมก็ขอบคุณนะครับพี่น้องนะครับแฟนเพลงนะครับผมแล้วก็แฟนรายการจันพันดาวด้วยนะครับผมทั่วประเทศด้วยนะครับที่ช่วยโหวตนะครับคะแนนเสียงให้ผมยิ่งยงได้กลับมายืนตรงนี้อีกครั้งครับผมนะครับ
ุณยิ่งยงครับวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวพาใครมาบ้างครับวันนี้ก็มีพ่อกับแม่แล้วก็น้องเหมือนเดิมครับพี่เอาละครับขอเสียงปรบมือให้กับครอบครัวของคุณยิ่งยงด้วยนะขอคุยกับน้องดำนะน้องดำครับเป็นไงครับพี่ชายคนนี้วันนี้ก่อนที่เขาจะร้องเพลงเนี่ยอยากจะบอกอะไรพี่ชายคนนี้ไหมครับครับปกติหน้าที่ของพี่ก็คือไก่ทอดขายไก่ทอดนะครับแต่วันนี้รู้สึกว่าเหมือนศิลปินจริงๆครับพี่ยิ่งยงสู้เขาครับพี่ผมกับแม่เป็นกำลังใจให้ครับพี่ยิ่งยงสู้สู้เอาละครับถ้าวันนี้ได้เงิน1ล้านบาทไปยิ่งยงจะไปทำอะไรครับก็คือจะเอาเป็นทุนการศึกษาให้น้องครับผมแล้วก็แบ่งให้พ่อกับแม่ไปใช้เวลาจะป่วยเหมือนเดิมแล้วครับพี่แล้วครับผมวันนี้จะร้องเพลงอะไรครับคือรู้ตนสายตาครับพี่เป็นเพลงภาษาอีสานนะพี่ครับผมแต่ถ้าภาษาภาคกลางก็สงสารสายตานะครับก็คือให้พี่น้องแฟนเพลงนะครับแล้วก็ทั่วประเทศนะครับผมช่วยโหวตนะครับสงสารสายตาผมด้วยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเป็นกำลังใจให้กับยิ่งยงด้วยครับกับเพลงหนูโตนสายตานะครับคุณยิ่งยงหมายเลข37ตอนนี้เราออกอากาศกันแบบสดๆนะครับเชิญครับจับอ้ายมองมาเจ้าอยากคุณดาในใจอ้ายผู้อยู่ดอกบำบุญบ่หอดสามใบไปห้ามหัวใจแต่บ่อยากห้ามสายตาใส่โทษทับปาบวาสนาต้อยต่ำขันนางงามงามให้แง่งจับบาทก่อนนาให้คนแหล่ๆคืออ้ายได้เห็นเต็มตาพอมีกำลังวังชาเห็นงานทำลุงต้นสายตาพ่อนางเฮ็ดก่อซอยามอยากกอดนางเพิ่นลุงต้นสายตาเจ้าของยามได้จอบซองแล้วเห็นน้องทำเหมือนเบิ่งแต่ตาปากอ้ายบ่กล้าเอ่ยทั้งสิกะเมินกันบ่น้อคนแค่สายตามองถ้าดอกว่าโตดอกลาแค่ความสุขมาให้เป็นยาแก้จนขอความสวยเจ้าแหลกเหล่ายำแรงสักคนบ่ห่วงใยคนก็ให้รู้ตนสายตาถ้าดอกบ่โตดอกลาแต่ความสุขพามาให้เป็นยาแก้จนขอความสวยเจ้าแหลกเหล่ายำแรงสักคนบ่ห่วงใยคนก็ให้รู้ต้นสายตาบ่ห่วงใยคนก็ให้รู้ต้นสายตาขอบคุณครับชอบมากเลยคุณนี่ถือว่าคุณเป็นไอดอลหมดเลยนะในเรื่องของการร้องเพลงแล้วเต้นไปเนี่ยจังหวะคุณเหมือนเดิมเลยเดิมชอบชอบครับแต่ที่บ้านนะพี่ผมทอดกุ้งขายเขาบอกว่าเหมือนกุ้งโดนน้ำมันนะครับเวลามันเต้นนี่ที่บ้านนะก็บอกเลยพี่เอกเชิญครับคุณเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์มากแล้วก็การมากลับมาเที่ยวเนี้ยผมว่ามีอะไรที่ดีกว่าเที่ยวที่แล้วเยอะภาพอะไรชัดเจนขึ้นมากวิธีการร้องเพลงก็ร้องดีกว่าเที่ยวที่แล้วแล้วก็ผมดูเมื่อตะกี้เนี่ยผมดูแล้วเป็นศิลปินนะไม่รู้มันเป็นคาแรคเตอร์ของคนอีสานชัดเจนมากซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าคาแรคเตอร์ของคนอีสานนั่นคืออะไรแต่ผมเห็นคุณแล้วผมจะมองคุณเป็นคนยะลาไม่ได้เลยแล้วโดยเฉพาะท่อนแยก
ลู่โตนสายตาพ่อวอเพราะมากอ่ะร้องคำเนี้ยโตนสายตาพ่อวอครับผมลู่โตนสายตาพ่อวอเนี่ยมันจะตายได้ตรงพ่อวอนี่แหละเรียกว่าขึ้นสูงแล้วลงอีไมเนอร์เขามันขึ้นสูงไปปุ๊บมันลงมาเป็นอีไมเนอร์คือมันเป็นไมเนอร์แล้วคุณทำได้ดีมากเลยผมไม่รู้จะติอะไรคุณจริงๆนะถ้าจะติก็คือไม่รู้คือผมมองเนี้ยที่ถ้าเกิดคุณไปร้องตามร้านลาบคุณโดนตีแน่เลยไม่เกี่ยวเป็นคาแรคเตอร์เขาก็นี่ไงคือคนเขาไม่รู้จักคาแรคเตอร์ไงแต่ถ้าถามว่าร้องในจันทร์พันดาวเนี่ยคุณโดดเด่นไหมคุณโดดเด่นมากเลยนะและอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคุณเป็นคนที่รักครอบครัวคุณพูดอยู่เสมอว่าคุณเป็นคนปึกแต่จริงๆคนที่โง่ที่สุดบนโลกใบนี้ไม่ใช่คนที่อ่านหนังสือไม่ออกคนที่โง่ที่สุดบนโลกใบนี้คือคนที่มีโอกาสแล้วไม่ไขว่คว้านั่นคือคนที่โง่คุณไม่ได้โง่หรอกคุณเป็นคนฉลาดครับขอบคุณมากครับพี่เอกครับพี่ฮายครับเชิญครับวันนี้ดูไม่ปลุกเลยอ่ะวันนี้ดูแบบฉลาดมากดูเป็นคนเก่งดูเป็นคนมีความมั่นใจเอกลักษณ์ของคุณหรือว่าลีลาเนี่ยแหมตัวจับยากมากอาจจะดูแข็งแข็งแต่มันเป็นการแข็งที่กวนกวนนะคุณเวลาคุณเล่นกับแดนเซอร์หรืออะไรมันดูเป็นศิลปินแต่สไตล์ของคุณน่ะถ้าคนอื่นทำเนี่ยมันอาจจะดูไม่ใช่แต่พอคุณทำเนี่ยคือถ้ายิ่งยงโน้นทำถ้ายิ่งยงนี้ทำน่าเกลียดนะคือถ้ายิ่งยงนี้ทำคงต้องสกายคิกอะค่ะมันดูไม่ใช่เลยอะยงต้องให้เขาทำเพราะของเขาฮะน่าเกลียดมากไหมน่าเกลียดมากไหมไม่หรอกน่ารักคือเวลาเขาแอนเตอร์เทนออกมามันดูปลุกระดมเสียงคุณหรืออะไรมันดูแบบทำให้ทุกคนมีอารมณ์ร่วมได้สนุกอะค่ะแต่คุณร้องดีมากวันนี้คุณร้องดีแบบร้องดีจริงๆขอให้คุณเข้ารอบลึกๆค่ะขอบคุณมากครับพี่ฮายครับพี่ยงครับเอาละชื่อเหมือนกันเลยยงครับผมเรียกตัวเองกับบ้ายงจัดเต็มมากเลยอ่ะ จัดเต็มมาก วันนี้มาเสียงแกร่ง แกร่งว่ารอบสัปดาห์และ มีความเชื่อมั่นมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นลีลาการร้องการใช้เสียงควบคุมอะไรทุกอย่างบนเวทีได้หมดเลย ยงนี่ไม่มีที่ติเลยขึ้นชื่อว่ายงนี่มันดูดีทุกอย่างจริงนะแต่เขามีเอกลักษณ์กันคนละอย่างนะเขามีเอกลักษณ์กันอย่างยงเนี่ยเอกลักษณ์ที่จมูกแต่อย่างยงโน้นเอกลักษณ์เขาคือจริงๆเขาลำบากมากนะการที่เขาจะเอาเปลือกปากปิดให้มันพันแล้วทำไมมันเป็นโครงสร้างของเขาแต่เดี๋ยวนี้เขาดับได้แล้วสิ่งหนึ่งที่ผมชื่นชมก็คือการเป็นพี่ที่ดีเป็นพี่ที่น่ารักเป็นพี่ที่มีแต่ให้ดังนั้นคนที่เกิดเป็นพี่ในประเทศไทยทั้งประเทศเนี่ยเขาก็เลยเทใจให้คุณขอให้สมชื่อยิ่งยงขอให้ผ่านเข้ารอบในรอบต่อไปก็แล้วกันครับขอบคุณมากครับพี่ยิ่งยงครับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับที่สร้างความสุขให้กับพวกเราทุกคนนะครับสิ่งนึงที่ผมเห็นครับคุณผู้ชมครับนั่นคือแววตาของความภาคภูมิใจของครอบครัวครับวันนี้ถ้าผมเป็นคนในครอบครัวของคุณผมก็คงจะภูมิใจในตัวคุณเช่นกันนะครับคุณผู้ชมครับแค่ของคนนั้นไม่ได้วัดกันที่ปริญญานะครับถึงแม้วันนี้คุณยิ่งยงจะไม่มีปริญญาบัตรไปโอ้อวดใครต่อใครแต่เชื่อนะครับว่าวันนี้คุณก็มีปริญญาใจที่บอกใครต่อใครได้ว่าคุณเป็นคนดีและรักครอบครัวนะครับเป็นกำลังใจให้กับคุณยิ่งยงด้วยนะครับคุณผู้ชมนะครับสามารถพิมพ์หมายเลข37นะครับแล้วส่ง SMS มาที่47778888นะครับและถ้าชื่นชอบคุณป้าณัฐนันนะครับพิมพ์หมายเลข38และถ้าชื่นชอบน้องรินดานะครับพิมพ์หมายเลข39ตอนนี้เราออกอากาศกันแบบสดๆอยู่นะครับช่วงนี้พักสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกับคุณป้าณัฐนันกันครับสักครู่เดียวคุณป้าครับสุดยอดมากเพื่อครอบครัวนะครับยิ่งยงหมายเลข37อย่าลืมโหวตให้ผมนะครับช่วงที่2 30โดย Toyota Hilux Vigo Champ นะครับช่วงนี้เป็นเรื่องราวของคุณป้าณัฐนันนะครับเป็นชาวนาที่บอกว่าถ้าชาตินี้ยังไม่ตายขอทำนาไปตลอดชีวิตไปทบทวนเรื่องราวของคุณป้าพร้อมๆกันเลยครับ
ชื่อป้านัทนันยงกลางหรือชื่อเล่นๆชื่อนางอาชีพก็ทำนาตอนนี้ก็ทำเครื่องแกงขายตั้งแต่จำความได้ก็ทำนามาตลอดโตมาเรื่อยๆนี่ทำนามาตลอดชีวิตใช่ไหมจ๊ะทำนามาแต่อายุป่า14 15ปีจบป.4 ก็คือรับผิดชอบในไถนาขาดนาเป็นป่าหมดแล้วเพราะอะไรครับป้านางครับทำไมช่วงชีวิตหนึ่งทำไมถึงตัดสินใจย้ายเข้ากรุงเทพเพราะอะไรครับประมาณ 7-8 ปีก่อนหน้าแรงจัดครับป่าเฮ็ดนาเคยได้เข้า8ทิพย์ก็10ก็หอบจังซี่ครับป่าปีนั้นได้10กระสอบทำยังไงก็เก็บข้าวเสร็จก็เข้ากรุงเทพทิ้งบ้านไปขายของไปขายส้มตำแต่ก็ไม่พอใช้หนี้พอได้กินทุกอย่างมันหมดอย่างเงี้ยท้อแท้ขนาดไหนท้อแท้ไหมท้อแต่ไม่ถอยค่ะแล้วทำไมถึงตัดสินใจกลับบ้านที่บุรีรัมย์นะครับเพราะอะไรก็ตัวอยู่กรุงเทพแต่ว่าใจหนีอยู่บ้านอยากเฮ็ดหน้าต่อปากเลยคิดว่าความอยากจนมันคงมาอยู่ในหมู่ของคนขยันก็เลยตัดสินใจกลับบ้านตอนนี้ป้าก็เป็นหนี้เขาอยู่ 50,000 กว่ารวมดอกด้วยอยากมาร้องเพลงรายการจันทร์พันดาวเผื่อจะได้เงินสักก้อนนึงไปใช้หนี้เขาแล้วก็ไปลงทุนทำไร่ทำนาต่อขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณป้าณัฐนันหมายเลข38ครับสวัสดีค่ะโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน่ารักเนาะป้าเมื่อกี้บอกว่าตอนที่ไปคุยด้านหลังบอกว่าใครฝากอะไรมาให้ผมนะสาวๆที่บ้านเขาบอกว่าหอมชีมาฝากเลยนะป้าได้น่ารักมากคุณป้าน่ารักมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวถามคุณป้าก่อนเทปออกอากาศไปน้ำพริกขายได้ดีกว่าเดิมไหมครับคุณป้าครับก็ขายได้ค่ะมีคนมาทักบ้างไหมทักเยอะทักว่าป้าที่ไปออกจันทร์พันดาวทำไมไม่บอกมั่งเขาว่าอย่างเงี้ยพอเขาเห็นเขาก็เคลียร์อยู่ทางบ้านวันนี้ป้าท่านนันมากับใครครับมากับแฟนค่ะแล้วก็หลานแล้วก็น้องสาวสองคนเดี๋ยวขออนุญาตคุยกับแฟนของคุณป้าหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลุงชื่ออะไรครับชื่อเล่นชื่อโต๊ะครับชื่ออะไรนะครับชื่อโต๊ะชื่อโต๊ะแล้วก็อี้ไปไหนครับลุงครับ ลุงวันนี้เป็นไงแฟนเราเป็นขวัญใจมหาชนแล้วเขาเรียกว่าชาวนาทั้งประเทศให้กำลังใจคุณป้าแล้วคุณลุงมีอะไรอยากจะให้กำลังใจคุณป้าไหมครับป้าคนนี้ป้าส่งมาให้ผมจริงๆเลยครับโอ้โหให้ทางผมชื่อเลยครับพูดไม่เก่งนะฮะลุงบอกว่าฟ้าส่งมาให้จริงๆเอาขออีกสักครั้งเอารักมากแค่ไหนให้กำลังใจมากแค่นั้นเลยเอาผมรักมากนะครับใครแฟนของผมสู้ๆเลยครับโอเคป้าจ๋าถ้าวันนี้ได้เงิน1ล้านบาทไปจะไปทำอะไรจ๊ะก็จะไปลงทุนทำนาเหมือนเดิมค่ะส่วนหนึ่งก็จะไปใช้หนี้เขาครับแล้วก็เก็บไปเป็นทุนการศึกษาของหลานด้วยครับคุณป้าจ๋าวันนี้เนี่ยเรามายืนอยู่บนเวทีแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งได้เพราะเขาเรียกว่าคุณผู้ชมเนี่ยชื่นชอบและหลงรักในตัวป้ามีอะไรอยากจะบอกพวกเขาหลังนั้นไหมครับก็ขอบคุณทุกท่านที่โหวตให้ป้าค่ะก็ขอบคุณครับนะก็เป็นกำลังใจให้กับคุณป้าด้วยนะครับวันนี้จะร้องเพลงอะไรจ๊ะสาวกาฬสินธุ์สิ้นหวังค่ะคุณผู้ชมครับเป็นกำลังใจให้กับคุณป้าณัฐนันด้วยนะครับกับเพลงสาวกาฬสินธุ์สิ้นหวังครับคุณป้าณัฐนันหมายเลข38ครับจากกันบางอ้อมันเศร้า
ไปก็ต้องไปละไปแล้วไม่รอไปละไปแล้วไม่รอลืมสาวบ้านนาคนหอก็เดียวให้อายไปกินโอ้โหพ่อคิดพ่อพ่อเงินพ่องอใช่ไหมพ่อคนใจหินเจอดอกฟ้าควายของเหลืองดอกนี้สุภูราสาวนาคงไม่ทวินสุภูราสาวนาคงไม่ทวินเพื่อนตายแดดินคงสิไม่มาหมอกอายคงมีเจ้าของแล้วเจ้าของแล้วว่าหันตาเข้ามาลำแต่งานทำจูบคงลืมนอนอยู่ดูคอยตั้งเป็นเบาคุณผู้ชมครับเชื่อไหมผมรอท่านี้อยู่นานมากแกมาเต้นตอนท้ายไอ้ท่าเนี่ยผมรอตอนจบเนี่ยเนี่ยขอบคุณมากเลยอ้าวเชิญครับปี่ยิ่งยงครับเปิดท้ายแล้วก็ปิดเป็นท่าเปิดเป็นท่าเปิดแล้วท่าปิดคุณป้าครับเสียงยังดีเหมือนเดิมใสเหมือนเดิมแต่ว่าผมมองแววตาของคุณป้าดูเครียดไปนิดหนึ่งจริงไหมครับก็จริงค่ะดูเครียดไปนิดแต่ว่าน้ำเสียงการร้องลีลายังดูแบบสนุกเหมือนเดิมและยังดูแล้วมันมีอารมณ์ร่วมกับไปคุณป้าด้วยนะครับมีความสุขมากๆที่เห็นคุณป้าร้องเพลงหมอลำผมเป็นคนที่อยู่ต่างประเทศก็จริงแต่ผมชอบหมอลำครับด้วยบุญของคุณป้าที่เป็นชาวนาและยืนยันที่จะเป็นชาวนาโดยแท้จริงเนี่ยทำให้คนมีความรู้สึกว่าชาวนาก็มีหัวใจรักคุณป้าโปรดโหวตให้คุณป้าได้มาอยู่ในรอบนี้แต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้าอยากคุณป้าเข้าลึกๆอยากจะบอกท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านว่าโหวตมาเยอะๆนะครับ1เบอร์โหวตได้ไม่มีคำว่าจำกัดจำนวนนะครับโหวตมาเยอะๆขอให้โชคดีครับขอบคุณค่ะยายเชิญครับป้าจ๋าถามคำนึงนะป้าเคยคิดไหมว่าชีวิตจะได้ออกทีวีไม่เคยคิดเลยค่ะไม่เคยคิดเลยใช่ไหมพอได้ออกทีวีแล้วรู้สึกยังไงดีใจเนาะแล้วพวกเราก็โชคดีที่ได้เห็นป้าได้ออกทีวีอ่ะเห็นความใสเห็นความบริสุทธิ์เห็นความจริงใจเป็นอะไรที่แบบมันน่ารักมากที่สุดเลยอ่ะป้าชาวนาคนหนึ่งจับไมค์ร้องเพลงลงจังหวะได้ทุกสิ่งทุกอย่างได้ขนาดนี้อาจจะฟังไม่ได้เพราะที่สุดไม่ได้ดีที่สุดแต่ก็น่ารักที่สุดขอให้ป้าได้เข้ารอบค่ะขอบคุณมากครับยายครับพี่ครับผมถามจริงๆนะในชีวิตป้าเนี่ยคิดไหมว่าวันหนึ่งจะได้จูบซีไม่เคยคิดเลยค่ะมันเป็นไปได้ยากไหมแล้วเคยคิดไหมครับป้าว่าวันหนึ่งป้าจะโดนซีจูบเฮ้ยเคลียร์กันแล้วแอนเคลียร์กันแล้วครับก็ซีเป็นอะไรที่มันจ้องจูบเนี่ยดูน่ารักมากป้าเนี่ยถ้าสมมติว่าป้าอายุน้อยๆเนี่ยผมกล้าที่จะลงทุนปั้นป้าอีกแล้วป้าจริงๆคุณป้าเป็นคนที่มีเอกลักษณ์มากแม้แต่ทั้งท่าร้องเรานั่งรอกันนะเมื่อไหร่นิ้วจะมาจะมาเมื่อไหร่นิ้วจะมาพอนิ้วมาปุ๊บก็เดี๋ยวท่าขายเป็นท่าขายลุงต้องลุงต้องภูมิใจป้าแกมากๆเลยแกถึงบอกว่าฟ้าส่งมาให้แกสิ่งที่ป้าทำวันนี้บนเวทีเนี่ยพวกเรามีความสุขจริงๆและผมเชื่อว่าท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านก็คงจะมีความสุขเหมือนอย่างที่พวกเรามีความสุขเพราะนั้นแล้วอย่าลืมนะครับ
หากท่านนิ่งนอนใจอยู่คนที่ท่านรักก็จะหลุดลอยไปนะครับไม่มีโอกาสเข้าไปในรอบลึกๆยังไงก็โหวตให้กับคุณป้าด้วยนะครับขอบคุณมากครับพี่เอกครับน่ารักอย่างที่พี่เอกบอกนะครับวันนี้คุณป้ามาสร้างความเสียงพวกเราต้องขอขอบคุณและพวกเราทั้งหมดเป็นกำลังใจให้นะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับต่อให้โลกใบนี้จะเปลี่ยนไปสักแค่ไหนต่อให้เทคโนโลยีจะก้าวล้ำไปเพียงใดนะครับสิ่งที่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนนั่นคือพวกเราทุกคนยังคงกินข้าวอยู่และกินข้าวไม่ว่าจะกินที่ไหนก็คงจะไม่อร่อยก็คงจะไม่ล้ำก็คงจะไม่แซ่บก็คงจะไม่หรอยเท่ากินข้าวของคนไทยที่เกิดมาจากน้ำพักน้ำแรงของคนไทยด้วยกันนะครับคุณผู้ชมเองนั้นสามารถเป็นกำลังใจให้กับคุณป้าณัฐนันท์ได้นะครับด้วยการพิมพ์หมายเลข38นะครับแล้วส่ง SMS มาที่4777888นะครับตอนนี้เราออกอากาศกันแบบสดๆอยู่ถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบคุณยิ่งยงนะครับพิมพ์หมายเลข37ถ้าชื่นชอบน้องลินดาพิมพ์หมายเลข39นะครับช่วงนี้พักสักครู่เดียวแต่ก่อนเราจะปิดเบรกกันไปนะครับพี่ยิ่งยงมีข่าวมาประชาสัมพันธ์เชิญครับพี่ยิ่งยงครับครับผมขอเชิญเที่ยวงานเกษตรสบายเอ็กซ์โปปี2012นะครับร่วมรับความรู้ด้านการเกษตรแล้วก็วันนั้นพบกับมหกรรมคอนเสิร์ตลูกทุ่งศิลปินมากมายนะครับวันที่30 31มีนาและ1เมษายนนี้นะอิมแพคเมืองทองธานีครับขอบคุณมากครับพี่ยิ่งยงครับช่วงนี้พักสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกับน้องลินดากันห้ามพลาดเด็ดขาดครับตัวประเทศบูเทปาณัฐนันท์ยงกลางเบอร์38นี่เด้อค่ะขอบคุณค่ะและช่วงที่3สนับสนุนโดย AIS ครับผู้ชมครับช่วงนี้เป็นเรื่องราวของน้องดินดาครับน้องนินดานะครับเคยผิดหวังในเรื่องของความรักมาแล้วครั้งหนึ่งแต่วันนี้ครับความรักของความเป็นแม่นั้นทำให้เธอกลับมาเข้มแข็งอีกครั้งหนึ่งไปทบทวนเรื่องราวของเธอพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีค่ะหนูชื่อลินดาสิ่งแก้วค่ะอายุ25ปีอาชีพทำขนมกะหรี่ปั๊บค่ะอยู่วังทองจังหวัดพิษณุโลกค่ะนิ้วก้อยที่เคยเกี่ยวกันเสมอดูสิดูเธอแกล้งทำเป็นคือข้าวของวุ่นวายส่วนตัวหนูก็จบชั้นม.3 ค่ะก็เข้าไปทำงานที่กรุงเทพค่ะทำงานก่อสร้างค่ะก็สักพักนึงก็เจอกับแฟนค่ะก็มีความสุขดีค่ะอยู่กันมา6ปีตั้งท้องค่ะมีลูกแฟนก็เลยบอกกลับไปอยู่บ้านเธอไม่เป็นไรเดี๋ยวจะส่งเสียให้เองก็กลับมาอยู่ที่พิษณุโลกค่ะได้สักพักนึงก็โทรถามแฟนว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้ยังมีเงินมีทองเหลือใช้ไหมส่งมาให้ลูกให้เมียบ้างนะคำตอบก็คือไม่มีคือความเป็นพ่อความรับผิดชอบก็คือน่าจะรู้หน้าที่ของตัวเองอะค่ะแต่ไม่มีอะค่ะแล้ววันที่ตัดสินใจว่าจะแยกทางกันเขาบอกกับเขาว่าเขาบอกว่าไปเถอะไม่เป็นไรเขาอยู่ด้วยตัวเองได้เขาอาศัยตัวเองได้เขาไม่ต้องพึ่งเองแล้วเนี่ยเห็นไหมค่ะนี่ค่ะลูกหนูค่ะเป็นลูกผู้ชายนะคะชื่อน้องต้นกล้าค่ะอายุ1ปี3เดือนค่ะแม่ก็จะสู้จะเลี้ยงหนูคนเดียวไม่เป็นไรนะไม่มีพ่อก็ไม่เป็นไรครับแม่จะสู้ๆเพื่อลูกหนูอยากได้เงินมาเพื่อเรียนทำขนมคืออยากมีวิชาเพิ่มอยากซื้ออุปกรณ์เพิ่มอยากทำให้มันได้มากๆอ่ะอยากเก็บเงินไว้เป็นการศึกษาให้ลูกค่ะต่อไปขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องลินดาหมายเลข39ครับจ้าเป็นยังไงบ้างตอนนี้เราเป็นขวัญใจมหาชนแล้วชีวิตหนูเปลี่ยนเป็นยังไงบ้างก็ไปที่บ้านก็มีคนทักค่ะทักแล้วก็มีคนสั่งขนมเพิ่มแต่คือปัญหาก็คือทำไม่ค่อยทันลูกติดที่ลูกค่ะอ๋อนี่คืออยากให้พูดภาษาที่บ้านน่ะอ่ะพูดเลยลองมีวันนี้เราได้กลับมายืนบนเวทีจำมาดาอย่างนี้อีกครั้งหนึ่งเพราะกำลังใจจากพวกเขาบวชกันมาให้มีอะไรอยากจะบอกคนเหล่านั้นไหมครับก็ขอบคุณทุกคะแนนกำลังใจที่โหวตให้นะคะถ้าไม่ได้จะคะแนนโหวตจาก
ี่น้องทุกคนทั่วประเทศก็คงไม่ได้มายืนจุดนี้อีกครั้งค่ะขอบคุณค่ะน่ารักน่ารักเนาะวันนี้น้องลินดามาคนเดียวหรือเปล่าครับมากับแม่ค่ะแล้วก็ลูกเดี๋ยวขออนุญาตคุยกับคุณแม่นิดนึงครับขอเสียงปรบมือกับคุณแม่ด้วยนะฮะคุณแม่ครับวันนี้น้องลินดามายืนบนเวทีจันทร์พนาวนี้อีกครั้งนึงมาสู้ชีวิตอีกครั้งนึงคุณแม่อยากจะให้กำลังใจไหมครับอยากให้กำลังใจให้สู้ๆนะลูกงั้นละน่ารักมากทีเดียวลินดาจ๋าอาจจะต้องขออนุญาตถามอีกสักนิดนึงว่าถ้าวันนี้ไม่ได้รางวัลไปจะทำยังไงก็คิดว่าไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าก็ดีใจค่ะที่ได้มายืนจุดนี้ก็ดีใจแล้วแต่ก็คิดว่าจะเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดค่ะจะให้เป็นคนดีของสังคมต่อไปค่ะโอ้โหน่ารักมากเลยทีเดียวถ้าได้เงินรางวัล1ล้านบาทไปความฝันของหนูคือก็ตั้งใจค่ะว่าจะเอาไปซื้ออุปกรณ์ทำขนมค่ะแล้วก็อยากเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้ลูกต่อไปค่ะเอาละครับจะร้องเพลงอะไรครับวันนี้รักได้ครั้งละคนเชื่อใจได้คนละครั้งค่ะรักได้ครั้งละคนเชื่อใจได้คนละครั้งเอาละครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะฮะเป็นกำลังใจให้กับน้องลินดาด้วยตอนนี้เราออกอากาศกันแบบสดๆอยู่ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับเอาเป็นกำลังใจให้กับน้องลินดาหมายเลข39เลยครับเกินจะพอ
ังแล้วเพลงนี้เหมือนเขียนมาให้กับชีวิตของน้องลินดาเลยนะครับเหมือนน้องลินดากำลังเล่าเรื่องของตัวเองอีกครั้งหนึ่งเอาละครับพี่หายครับเชิญครับค่ะพี่หายพยายามฟังบางช่วงบางตอนไม่ถึงตัวโน้ตก็มีบางครั้งหนูเนื้อคำมันเยอะหนูว่าเป็นคนที่เสียงเยอะมากเลยสามารถหยิบอะไรมาร้องก็ได้ที่นี่เพลงเนี่ยพอคำเยอะๆแล้วเนี่ยพอเราร้องไม่เป็นปั๊บเนี่ยมันจะเป็นกลายเป็นท่องอาขยานนะคะแต่หนูก็ตั้งใจทำมันได้ดีนะคะไม่ว่าชีวิตจะเกิดอะไรขึ้นแต่ตอนนี้หนูมีสัญญาลักษณ์หนึ่งคนแล้วนะคะก็ฟังแล้วน่ารักจังเลยหนูบอกว่าจะเลี้ยงเขาให้เป็นคนดีในสังคมน่ารักมากเลยคำนี้พี่ไฮเป็นกำลังใจให้ขอบคุณมากครับพี่ไฮครับพี่เอกครับคือตั้งแต่ตอนแรกแล้วพวกเรารู้ว่าน้องลินดาเองเนี่ยไม่เคยเป็นนักร้องมาก่อนพี่เอกชื่นชมนะสำหรับคนที่ไม่เคยเป็นนักร้องมาก่อนเลยแล้วก็พยายามฝึกฝนเพื่อจะให้บรรลุเป้าหมายให้ได้มาซึ่งเงินแล้วเงินที่ว่าเนี่ยก็จะเป็นเป้าหมายเพื่อจะไปเลี้ยงต้นกล้าพี่เองพี่มีความรู้สึกว่าการสร้างต้นกล้าของหนูเนี่ยมันสร้างด้วยพลังสองคนแต่ว่าวันนี้หนูกลับมานั่งเลี้ยงต้นกล้าเองเพียงลำพังคนเดียวและพยายามที่จะใช้กำลังภายในของหนูที่มีในการฝึกฝนเพื่อที่จะเอาทุกอย่างตรงนั้นไปเลี้ยงต้นกล้าของหนูให้มันเจริญงอกงามและอยากจะขอวอนท่านผู้ชมด้วยนะครับว่าขยะของมนุษย์เนี่ยมีอยู่เยอะแล้วอยากให้มันมีมนุษย์ที่มันมีคุณภาพต่อไปจากการขับเราของคนที่เป็นแม่นี่นั้นถ้าหากท่านผู้ชมเมตตาผู้หญิงคนนี้ก็ช่วยกันโหวตเข้ามาด้วยนะครับขอบคุณมากครับพี่ยงครับลินดาครับด้วยน้ำเสียงของลินดาเนี่ยพี่ฟังวันนี้ลินดาแกร่งมากแกร่งกว่ารอบที่แล้วนะรอบที่แล้วยังเป๋เยอะมากแต่รอบนี้ไม่มีเป๋มีแค่ท่อนฮุกอย่างเดียวก็คือผู้หญิงยังฉันรักผู้ชายได้แค่ครั้งเดียวเป็นคำที่เป๋ไปนิดหนึ่งแต่รวมๆแล้วทั้งหมดฟังแล้วดูดีสิ่งหนึ่งที่ขอชื่นชมก็คือเป็นคุณแม่ที่ดีของลูกผมเชื่อเหลือเกินว่าคนที่เป็นแม่เนี่ยหัวอกคำว่าแม่มันยิ่งใหญ่มากดังนั้นเนี่ยในอนาคตต่อไปผมเชื่อเหลือเกินว่าลินดาต้องมีความรักแต่อยากจะอวยพรให้พบรักที่มีความรักที่จริงใจและจริงจังพร้อมที่จะรับและดูแลน้องต้นกล้าให้เป็นเด็กดีได้ในอนาคตขอให้มีความสุขครับขอบคุณมากครับพี่หนุ่มครับไม่ว่าชีวิตต่อจากนี้จะเป็นยังไงไม่ว่าวันนี้จะเป็นยังไงพี่เชื่อว่าทุกๆคนให้กำลังใจน้องลินดาอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าวันนี้น้องลินดาจะเคยผิดหวังในความรักมาแล้ว1ครั้งแต่ก็ไม่ได้ทำให้ความรักที่มีต่อลูกนั้นน้อยลงไปเลยและคุณผู้ชมเองนั้นสามารถเป็นกำลังใจให้กับน้องลินดาได้นะครับด้วยการพิมพ์หมายเลข39นะครับแล้วส่ง SMS มาที่4777888นะครับตอนนี้เราออกอากาศกันแบบสดๆอยู่ถ้าชื่นชอบคุณยิ่งยงนะครับพิมพ์หมายเลข37ถ้าชื่นชอบป้านัทนันนะครับพิมพ์หมายเลข38นะครับมีเวลาอีกไม่กี่นาทีแล้วนะครับและช่วงนี้เป็นช่วงข้อคิดคำคมนะครับเป็นกิจกรรมให้คุณผู้ชมนั้นเขียนเข้ามาร่วมสนุกกับเราเขียนข้อคิดคำคมหรือแนวทางการสู้ชีวิตถ้าได้รับการอ่านออกอากาศนะครับจะได้รับของรางวัลจากแล็กตาซอยไปเลยนะครับมูลค่า 5,000 บาทนะครับและในวันนี้ผู้ที่เขียนเข้ามานะครับคือคุณกรณิการบุญเพ็งนะครับจากกรุงเทพนะครับเขียนเข้ามาว่าสู้ไม่สู้อยู่ที่ใจไหวไม่ไหวอยู่ที่กำลังชีวิตไม่หมดหวังหากได้กำลังใจนะครับได้รับของรางวัลมูลค่า 5,000 บาทจากแล็กตาซอยไปเลยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้พักสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาตัดสินกันแล้วนะครับว่าใครจะคว้าเงินรางวัล 20,000 บาทไปช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับสู้เต็มที่ค่ะสู้เพื่อลูกช่วยโหวตและเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะลินดาไม้เล็ก39ค่ะที่430โดยแล็กตาซอยนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเข้าสู่โค้งสุดท้ายของศึกวันชิงชัย 20,000 บาทแล้วนะครับเอาละครับก่อนที่ผมจะทำการปิดโหวตนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ยังมีเวลาโหวตอยู่นะฮะถ้าชื่นชอบคุณยิ่งยงนะครับพิมพ์หมายเลข37ถ้าชื่นชอบคุณป้าณัฐนันนะครับหมายเลข38ถ้าชื่นชอบน้องรินดาหมายเลข39แล้วฮะเอาละครับก่อนอื่นนะครับขออนุญาตถามความรู้สึกทั้ง3ท่านก่อนเป็นไงครับตอนนี้เข้าสู่เขาเรียกว่าช่วงสุดท้ายของเราแล้วเป็นไงครับยิ่งยงครับวันนี้
ครับผมนะครับก็ขอขอบคุณนะครับรายการจันทร์พันดาวนะครับที่ผมมายืนตรงนี้นะครับผมแล้วก็ขอบคุณนะครับพี่น้องแฟนเพลงทั่วประเทศด้วยนะครับผมยิ่งยงหมายเลข37ครับผมครับขอบคุณมากครับคุณป้าล่ะครับครับป้าดิฉันก็ขอขอบคุณรายการจันทร์พันดาวค่ะที่ให้โอกาสป้าพันในมือนี้แล้วก็ขอขอบคุณแฟนทั้งบ้านที่โหวตให้ป้าทุกคะแนนเสียงป้าขอบคุณหลายๆค่ะโอ้โหนี่ดาล่ะครับก็อยากขอบคุณแม่ค่ะที่เป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกคนค่ะขอบคุณทุกคะแนนโหวตที่โหวตให้ค่ะขอบคุณค่ะเอาละครับผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าทั้ง3ท่านได้ทำสุดความสามารถแล้วนะครับเรื่องของเกมนั้นก็แล้วแต่คุณผู้ชมแล้วนะครับเอาละครับต่อไปนะครับเราจะทำการนับถอยหลังเพื่อเป็นการปิดโหวตนะครับพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังครับพร้อมหรือยังฮะเอาละถ้าพร้อมแล้วนับถอยหลังพร้อมกันนะครับพร้อมแล้วนับ10 9 8 7อะไรเล่นอะไรไม่รู้กันเวลาเครียดโอ้ยเร็วๆเวลาเดี๋ยวมันนับถอยหลังนี่คือหมายความถึงว่าเรายืนอยู่กับที่แต่นับถอยหลังเราไม่ต้องแสดงอาการกริยาถอยหลังเราไม่ต้องถอยตามเอาเลยพร้อมแล้ว10 9 8 7 6 5 4 3 2 1แล้วตอนนี้นะครับก็ถึงเวลานะครับที่เราต้องทำการรอการรวบรวมคะแนนนะฮะจากคุณผู้ชมทางบ้านนะครับและตอนนี้อย่างที่บอกนะฮะต้องบอกว่าวันนี้มีแค่เพียง1ท่านเท่านั้นที่ได้รับเงินไป 20,000 บาทครับแต่อีก2ท่านที่เหลือก็อย่าท้อแท้อย่าหดหู่ในชีวิตนะครับยังไงต้องต่อสู้ต่อไปพวกเราในรายการจันทร์พันดาวนะท่านผู้ชมขอเป็นกำลังใจให้ตลอดไปแน่นอนผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าภาพเหตุการณ์ในวันนี้และความรู้สึกในวันนี้นั้นทุกท่านนะครับก็คงจะเก็บไว้นะครับเป็นความทรงจำที่ดีจงภูมิใจไว้นะครับว่าท่านทั้ง3คนนั้นเป็นแรงบันดาลใจดีๆให้กับนักสู้ชีวิตทั้งหลายที่เป็นแฟนรายการของเราอยู่อีกมากมายเลยทีเดียวนะครับและตอนนี้นะฮะก็เหลือเวลาอยู่อีกนะฮะเอาละครับมาละค่ะคะแนนมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้มาสดๆร้อนๆเลยนะฮะค่ะอะไรฮะขออนุญาตนะครับส่งต่อมาเวลาไม่ค่อยเหลือแล้วนะครับผมจะทำการประกาศผลนะครับและผู้ที่ได้รับรางวัล 20,000 บาทไปในค่ำคืนนี้คือคุณผมตื่นเต้นด้วยครับหมายเลข39ครับใช่แล้วน้องนินดานั้นจะเข้าสู่รอบ 50,000 บาทนะครับและหลังจากการแข่งขัน 50,000 บาทจะมีเงินรางวัลสูงสุดถึง 1 ล้านบาทดีใจด้วยนะครับแล้วก็วันนี้อยากจะมีอะไรอยากจะพูดกับคุณผู้ชมไหมครับยังมีเวลาเหลืออีกนิดหน่อยค่ะก็ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคะแนนโหวตที่โหวตให้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะครับผมขอแสดงความดีด้วยนะฮะนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือความสุขครับและนี่คือโอกาสนะครับและทั้งหมดนี้คือความตั้งใจที่รายการจันทร์พันดาวนั้นต้องการจะมอบโอกาสให้กับนักสู้ชีวิตทุกท่านนะครับขอให้อย่ายอมแพ้นะครับชีวิตเรายังมีโอกาสต่อไปจันทร์พันดาวของเรารอท่านอยู่นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีสวัสดีครับสนใจอีกรอบกระโดดเลยโอ้โอ้ต้องจัดไปไม่ฟังเหตุผลอะไรฉะนั้นคืนนี้ต้องยาวไปเต้นกันไม่หยุดวันนี้น้องไม่มีเงินไถ่ที่ให้แล้วนะบ้านจะถูกยึดแล้วถ้าเกิดไม่ผ่าตัดในเร็วๆนี้บอดเลยครับไม่ต้องกลัวนะลูกเดี๋ยววันนี้พ่อจะมาเผื่อว่าจะได้เงินไปรักษาตาลูกไม่ต้องกลัวคืนนี้ต้องยาวไปเต้นกันไม่หยุดวันนี้ต้องสุดเกิดใจไหมใครไม่สุดอย่าออกมา